สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนมาฟังวิเคราะห์กันดีกว่าหลังจากที่เราเห็นสื่อต่างประเทศที่ลงข่าวไปก็คือคุณโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะได้ออกมาประกาศทุกหน้าสื่อเลยนะคะโอ้โหลงข่าวใหญ่โตมากทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเขาจะประกาศหยุดส่งระเบิดแล้วก็กระสุนปืนใหญ่เนี่ยไปให้กับอิสราเอลนะคะถ้าอิสราเอลเนี่ยมีการเปิดการโจมตีใหญ่ที่ลาฟานะคะแต่ว่าเพียงแค่ยังไม่ทันข้ามวันเลยนะคะนักข่าวก็ไปถามคุณเบนจามินเนทันยาฮูก็นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะคะเขาก็บอกชัดเจนเหมือนกันนะคะบอกว่าเขาก็ลบคนเดียวได้ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่มีใครมาสนับสนุนเขาทางด้านของอิสราเอลก็พร้อมที่จะสู้รบแล้วก็บุกไปที่ลาฟาคนเดียวแล้วก็ควบคุมทำอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าเขาส่งทหารไปเนี่ยที่ร้อมสำหรับแต่ละช่องทางนะคะที่ใครจะเข้ามาได้ในที่ลาฟาตรงนั้นนะคะก็พร้อมเต็มที่ที่จะรบนะคะวันนี้เราลองไปพูดคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเพราะว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะคะอย่างกรณีของ CNN เนี่ยเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยสงสัยมันจะเป็นการแตกหักกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิสราเอลนะคะเพราะว่าประกาศกันมาเนี่ยคนละทิศคนละทางเลยนะคะก็คือทางด้านอิสราเอลบอกว่าไม่เป็นไรลบคนเดียวได้ก็ไม่ได้สนใจมากไม่ได้ให้น้ำหนักกับสิ่งที่คุณโจไบเดนบอกแต่ว่ารอบนี้คุณโจไบเดนเนี่ยเขาตั้งใจจะแถลงข่าวแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากว่ากรณีนี้เริ่มมีการพูดถึงกันมากจริงๆก่อนหน้านี้ก็พูดมาแล้วนะคะก็คือเรื่องของหลักมนุษยธรรมเนื่องจากว่าการที่อิสราเอลเนี่ยเขาบุกไปทางภาคพื้นดินแบบนี้นะคะก็ทำให้ผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็โจมตีทางอากาศก็เช่นเดียวกันนะคะมีผู้เสียชีวิตเยอะทีเดียวนะคะตอนนี้คนมองกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น2ประเทศนี้เขาแตกหักกันจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่ามันมีอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังของข้อตกลงตรงนี้และสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วเหมือนกันนะคะการที่ออกมาบอกแบบนี้เนี่ยมันมีนัยยะอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออิสราเอลเนี่ยที่เขาบอกว่าตั้งทัพเตรียมที่จะบุกเต็มที่แล้วโอกาสที่จะไปบุกที่ราฟารอบนี้จะเสียหายแล้วก็ส่งผลกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนแล้วสถานการณ์มันจะจบเร็วแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรนะคะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.มาวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนาวครับค่ะวันนี้ให้พี่แมววิเคราะห์สถานการณ์ดีกว่านะคะก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ชัดเจนมากเลยนะคะบอกว่าถ้าคุณเนทันยาฮูเนี่ยคุณเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยมีการบุกเข้าไปในราฟาแบบเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยเขาจะหยุดส่งระเบิดแล้วก็อาวุธปืนใหญ่ให้แล้วคุณเบนจามินเนี่ยบอกว่าเขาไม่สนนะคะแม้เขาจะอยู่แบบประเทศเดียวเขาก็สามารถที่จะบุกได้อันนี้มันถือว่าเป็นการแตกหักกันครั้งใหญ่ครั้งแรกไหมคะเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาไม่ได้แตกหักเลยนะครับแต่มันเป็นขึ้นกับอยู่กับสถานการณ์คือณตอนนี้การสื่อสารของไบเดนและเนทันยาฮูเนี่ยเป็นการสื่อสารสอดรับกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าสหรัฐก็เห็นชัดเจนแล้วประกาศยุทธการของอิสราเอลเนี่ยไม่รู้ละกวาดล้างราฟาอย่างเต็มรูปแบบนะครับและตอนนี้ก็มีการอพยพพี่น้องประชาชนตรงราฟาเนี่ยแสนคนขึ้นไปเพื่อตัวเองจะได้ลงมากวาดล้างฮามาสแบบเรียกว่าภาษาว่าให้สิ้นซากแต่ณตรงนี้ก็เลยเกิดการสะดุ้งไปถึงอเมริกาว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดระเบิดที่ส่งมาให้เนี่ยจะมาใช้ในการยุทธครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ก็สหรัฐเลยต้องส่งสัญญาณว่ากระทบต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมแล้วก็แน่นอนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะไม่มั่นใจว่าที่อิสราเอลจะบุกไปเนี่ยมันได้จัดระเบียบให้ประชาชนเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วไหมแล้วถึงมาจัดการก็ไม่สามารถประเมินแล้วก็ประมาณการได้ฉะนั้นสหรัฐก็ต้องเรียกเสียงส่งเสียงออกมานะครับเพราะว่าเพื่อให้เป็นภาพของตัวเองนะดูดีในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็การไม่ปีไปทำร้ายประชาชนอันเนี้ยก็เป็นเขาเรียกอะไรนะส่งสัญญาณจากสหรัฐและแน่นอนต้องเป็นกลยุทธ์ของสหรัฐเพราะว่าในภาพแบบเนี้ยถ้าจะเอ่ยบอกว่าเอ้ยอิสราเอลจะบุกงั้นเต็มที่ส่งระเบิดให้เลยเนี่ยแล้วตอนเนี้ยกำลังเข้าสู่กระบวนการที่จะไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตรงเนี้ยมันจะส่งผลกระทบในภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีไบเดนเลยฉะนั้นการสื่อสารของท่านก็ต้องมาในรูปแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเนทันยาฮูก็ยังชัดเจนว่ายังไงต้องเบ็ดเสร็จเพราะถ้าไม่กระทำแล้วเนี่ยฮามาสไม่หมดเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามนโยบายแล้วก็ไม่ได้มั่นใจในความปลอดภัยของพี่น้องชาวอิสราเอลแต่ตรงนี้ไงมันมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
มันเป็นการจะตัดขาดกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่ถ้าเราย้อนไปสถานการณ์อะไรใกล้ๆเนี่ยแหมมันยากที่จะเชื่อว่าจะตัดขาดกันจริงๆเหตุผลเพราะอะไรก็เพราะสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งให้งบประมาณไปประมาณ 26,000 ล้านดอลลาร์กับอิสราเอลนะและอย่างนึงเสียงร้องของสภาของทางสหรัฐก็ออกมากรณีที่เนทันยาฮูจะถูกส่งเข้าไปในศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC อเมริกันก็ช่วยมาคัดค้านเพราะกลัวจะส่งผลกระทบมาตัวเองฉะนั้นถ้าเรามองจากข้อสังเกตข้อพิจารณา2 3ข้ออันเนี้ยยังเห็นว่าแสดงว่ายังห่วงอาทรกันแต่ถ้าไปดําเนินการตามที่ว่าเอ้ยอิสราเอลบุกทั้งที่เชื่อมั่นนะครับว่าการใช้ยุทโธปกรณ์อาวุธกระสุนระเบิดเนี่ยที่จัดการตอนนี้ในพื้นที่ราฟาเนี่ยที่อิสราเอลมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพียงพอต่อการดำเนินกลยุทธ์อยู่แล้วปฏิบัติการทางยุทธการอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปรอระเบิดจากสหรัฐอเมริกามาเพิ่มเติมหรอกนะครับแต่ว่านี่แหละครับมันก็เป็นทางการเมืองที่สหรัฐต้องสื่อออกมาเพราะถ้าไม่สื่อออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่จะไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีในอนาคตครับครับผมครับอืมค่ะคุณพี่แมวพูดอย่างนี้เหมือนในนี้เลยเหมือนแนวแบบว่าช่วงนี้สับขาหลอกเลยนะคะนั่นแหละครับต้องเป็นสับขาหลอกเลยเพราะไม่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันเสียแต้มแต่พอเราถอยหลังไปอ้าวพอเนทันยาฮูจะโดนเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศอ้าวกระโจนกันมาบังได้เลยอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเงินน่ะไปแล้ว 26,000 ล้านดอลลาร์นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะเป็นปริมาณที่และเราเชื่อมั่นว่าในคลังอาวุธกระสุนของอิสราเอลที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพียงพอต่อการปฏิบัติการยุทธการทำไมเราถึงกล้าพูดเช่นนั้นเพราะแผนยุทธการเนี่ยที่เขาจะรุกไปเนี่ยเขาต้องเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วอาวุธกระสุนกำลังพลการส่งกำลังฉะนั้นจริงๆเนี่ยอิสราเอลมีความพร้อมแล้วก็แผนปฏิบัติการก็เชื่อว่าการรุกอันเนี้ยเขาใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานหรอกฉะนั้นทรัพยากรที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเพียงพอต่อการปฏิบัติการแต่แน่นอนสหรัฐก็ต้องใช้จังหวะนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันคุมเครือก็ต้องรีบออกมาสื่อเลยว่าเฮ้ยไม่ได้นะเรื่องสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมความปลอดภัยพี่น้องชีวิตประชาชนสหรัฐไม่เกี่ยวก็เป็นลักษณะทำนองนี้แหละครับผมครับอ๋ออันนี้เพื่อรักษาฐานเสียงของคุณโจไบเดนชัดเจนเลยแล้วก็เพื่อภาพลักษณ์ของประเทศสหรัฐด้วยแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเงินคุณไปแล้วปกป้องเนทันยาฮูแล้วอ้าวแล้วเชื่อว่าทรัพยากรที่อิสราเอลมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาต้องวางแผนการปฏิบัติทางยุทธการอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีมาเนี่ยสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเพียงพอต่อการปฏิบัติการครับผมครับค่ะแล้วถ้าคุณเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยบุกเอากำลังบุกราฟาจริงๆเนี่ยเป็นภาคพื้นดินเลยนะฮะอันนี้คือเคยโจมตีทางอากาศแต่ถ้านี้เขาก็เริ่มบุกแล้วนะที่ก่อนหน้านี้พี่แมวคะแล้วอาวุธนี่คือพี่แมวบอกเขาพอใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องพึ่งถูกต้องเพราะอันเนี้ยเราเห็นเลยที่เขาเคลื่อนกำลังทางบกได้เนี่ยหนึ่งแน่นอนเขามั่นใจเพราะเขาประกาศตอนที่จะอพยพคนเป็นแสนกว่าคนเนี่ยออกไปเขาชัดเจนแล้วต้องออกไปภายในวันที่เท่านี้นะครับถ้าใครไม่ออกก็ต้องอนุมานว่าเป็นฮามาสไปแล้วฉะนั้นทุกคนก็ออกแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเพราะว่าสิ่งที่การโจมตีทางอากาศเนี่ยเขาจะต้องมาก่อนเพื่อทำลายทรัพยากรทางทหารของฝ่ายตรงข้ามแบบเบ็ดเสร็จเราถึงเห็นไงตึกตาบ้านช่องโดนระเบิดกันมาจริงๆอะโดนไปรอบเลยแล้วนะเมื่อแล้วอันนี้เหมือนมาเอ็กซเรย์กว่าอีกทีแล้วพอเขามั่นใจตรงนี้ถอนประชาชนออกได้ดำเนินการทางอากาศเสร็จได้เขาถึงค่อยส่งกำลังทางบกนั่นแหละครับก็รถถังกำลังพลก็เคลื่อนค่อยๆกวาดเข้ามาใช่ครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในการที่ทางอิสราเอลเกิดเขาบุกเข้าไปที่ลาฟาจริงๆอ่ะแล้วเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยมันตอนนี้มันก็เหมือนแบบทำให้คือพันธมิตรของอิสราเอลเนี่ยก็เหมือนจะหายไปหนึ่งไหมคะถ้าสมมติเขาจะบุกจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีคนพูดง่ายๆคือคอยสนับสนุนนะที่เขาบอกถ้าใครมาทำอะไรอิสราเอลเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนสมมติว่าถ้าบุกไปแล้วเกิดมีกลุ่มติดอาวุธหรือว่าอิหร่านเขากลับมาโจมตีเหมือนครั้งที่แล้วอีกและอย่างนี้ที่แมวมองว่าสหรัฐเขาจะแสดงปฏิกิริยาอะไรนั้นเนี่ยมันเนี่ยบอกว่าห้ามแล้วไม่ฟังก็ยังไปอีกใช่สหรัฐก็ต้องสื่อสารลักษณะอย่างนั้นแต่การปฏิบัติการทางยุทธการเนี่ยของฝ่ายตรงข้ามอิสราเอลที่จะมีการสนับสนุนให้เดินมาตรงเนี้ยโอ้มันยากที่จะเป็นไปได้เลยแต่ถ้าเป็นตอนเหนือของอิสราเอลสิใช่นะที่ติดกับเลบานอนก็ตามเนี่ยนะติดกับทางสายทางเลบานอนทางซีเรียถ้าอย่างนั้นอ่ะยังพอเชื่อมั่นว่าจะมีกองกำลังเฮสบอลเลาะลุกเข้ามาได้แต่ตอนนี้มันเป็นตอนใต้เลยนี่มาชนกับอียิปต์และแน่นอนอิสราเอลกับอียิปต์ก็ไม่ได้มีข้อกรณีไม่มีเฮสบอลเลาะอะไรอยู่ในอียิปต์เพียงแต่อียิปต์ห่วงใยว่าเอ้าเดี๋ยวประชาชนก็จะทะลักมาทางเขาสิเขาก็ต้องปิดด่านทางนี้แต่จริงๆแล้วอิสราเอลบอกไม่ทะลักหรอก
เพราะว่ากวาดให้ขึ้นไปข้างบนตอนเหนือแล้วเขาถึงลุกมาข้างล่างฉะนั้นตรงเนี้ยไอกองกำลังภาคพื้นของฝ่ายที่อิหร่านและอิหร่านไม่ออกมารบนอกประเทศอยู่แล้วถ้าจะใช้ต้องใช้เฮสบอลล์แต่ตอนนี้มันอยู่ทางตอนเหนือฉะนั้นไอกองกำลังตรงเนี้ยอนุมานได้เลยว่ายังไงก็ไม่มานะครับถ้าจะมาช่วยกันจริงๆเนี่ยก็ใช้ทางขีปนาวุธต้องนำวิถีอยู่ดีแต่ว่ากำลังทางบกไม่มีนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเรียกว่าเชื่อว่าอิสราเอลเบ็ดเสร็จถ้าจะเผชิญกันเนี่ยก็คืออิสราเอลกับฮามาสเลยล่ะในบริเวณพื้นที่ลาฟาใช่ครับอิสราเอลต้องได้เปรียบอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขามีไอ้ความพร้อมหมดและเขาก็หมายความว่าจัดระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วการที่เขากวาดพี่น้องประชาชนขึ้นเหนือไปเนี่ยเขาก็มีกองกำลังที่ดูแลพื้นที่ตอนเหนืออยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ตอนใต้เนี่ยเขาปิดเพื่อไม่ทะลุจากลาฟาลงไปอียิปต์ฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ไล่กวาดฮามาสในพื้นที่นี้เท่านั้นล่ะแต่ความยุ่งยากมันก็ยังเข้าประเด็นเดิมนะเพราะแน่นอนพื้นที่เหล่านี้ก็มีอุโมงค์อีกก็ไม่รู้ว่าฮามาสจะหลบจากอุโมงค์ซ้ายขวาโผล่มาอะไรยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการจัดระเบียบที่กวาดล้างในอุโมงค์เนี่ยเขาก็เกือบ 100% ไปแล้วและตอนนี้แสดงว่าเขามั่นใจว่ายังไงเนี่ยพวกนี้หลบหลีกหนีทางอุโมงค์ไม่ได้ล่ะมันต้องขึ้นมาสู้ทางบกกันซึ่งเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาจะกวาดล้างได้ใช่ครับอ๋อนั่นแสดงว่าตอนนี้อิสราเอลเขามั่นใจแล้วสิคะว่าถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ส่งกระสุนปืนใหญ่มาให้ยังไงแล้วเนี่ยเขากวาดล้างฮามาสได้แน่เพราะทางพวกนี้พอกวาดจะไปมาทางล่างก็ไม่ได้ถ้าจะหลบขึ้นไปหน่อยไปออกเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทางทะเลถ้ากลับหนีลงทะเลก็ไปไม่ได้แน่นอนจริงไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรือที่ด้านมนุษยธรรมของสหรัฐก็จอดอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนอยู่แล้วที่จะมาสนับสนุนที่ลาฟานั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คงต้องหยุดเพราะว่ามันเกิดภัยสงครามแบบหนักหน่วงการรบหนักหน่วงนะครับก็เชื่อมั่นว่าอายุทการเนี่ยใช้เวลาไม่นานหรอกเพราะอิสราเอลเนี่ยต้องประเมินแล้วก็คำนวณไว้พอสมควรแล้วฉะนั้นเขาจะรุกเร็วแล้วก็จัดการได้เบ็ดเสร็จแล้วก็ถือว่าถ้าประชาชนที่เราสื่อสารไปแล้วประกาศไปก่อนล่วงหน้า1สัปดาห์แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ออกไปเองเนี่ยเขาก็สามารถประมาณการว่าอ้าวงั้นคุณก็เป็นฮามาสสิฉะนั้นทุกคนก็คงจะต้องไปฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันก็น่าจะเป็นฮามาสจริงๆนั่นแหละที่จะต้องเผชิญกับอิสราเอลใช่ครับค่ะเราถึงได้เห็นหลังจากที่คุณไบเดนเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าบุกลาฟาแบบครั้งใหญ่เนี่ยจะไม่ส่งอาวุธไม่ส่งกระสุนปืนใหญ่ให้หลังจากนั้นคล้อยหลังเพียงแค่เกือบจะวันนึงคุณเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าไม่เป็นไรลบคนเดียวก็ได้ประเทศเดียวก็ได้ไม่ต้องพึ่งก็ได้ก็แสดงว่าอันนี้เป็นการบอกว่าเขามั่นใจว่าตอนนี้ประเมินกำลังฮามาสเนี่ยเขาเอาอยู่แน่นอนถ้าบุกเป็นทางภาคพื้นดินคือกำจัดได้แน่นอนรับเรียบได้เลยการที่เขาสวนกลับไปเนี่ยเพราะว่าในแผนยุทธการของเขาเนี่ยเขามีการประมาณการทั้งกำลังพลทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์การส่งกำลังบำรุงอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยเขาเชื่อว่าแผนปฏิบัติการเนี่ยสมมติจะใช้กี่วันซึ่งตอนนี้เขาไม่เปิดเผยหรอกแต่จริงๆเนี่ยรับรองเขามีแผนชัดเจนแล้วล่ะว่าจะปฏิบัติการใช้เวลากี่วันแล้วสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยอาวุธกระสุนระเบิดกำลังพลอาหารการกินก็เป็นไปตามแผนยุทธการซึ่งประเมินประมาณการแล้วว่าไม่ต้องมีมาใหม่จากสหรัฐก็เพียงพอต่อการปฏิบัติตามแผนใช่ครับอ๋อนั่นแสดงก็มั่นใจด้วยสิคะว่าก็ไม่มีใครมาช่วยกลุ่มฮามาสใช่ไหมครับเขามั่นใจก็แบบที่พี่บอกอะทางภูมิประเทศเนี่ยฮามาสมันไปอยู่ตอนเหนือนี่ไอลาฟามอยู่ใต้สุดเหนือที่ติดซีเรียเลบานอนล่ะพอจะมีไอเฮสบอลล์แต่ก็มันอยู่ตอนเหนือแล้วก็คงไม่เคลื่อนทะลักมาไหลเพราะมาไหลนั่นแหละจะยิ่งเสร็จก็ยิ่งถูกอิสราเอลปิดหัวปิดท้ายเลยก็เสร็จเลยนะครับฉะนั้นอิหร่านจะสนับสนุนได้ตรงนี้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องไอ้อาวุธนำวิถีมากกว่าแต่ตอนนี้เราดูอยู่เพราะว่าการปฏิบัติที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่เห็นมีการโจมตีจากทางฝ่ายอิหร่านหรือเฮสบอลล์ที่จะใช้อาวุธนำวิถียิงมาจากตอนเหนือลงมาใช่ครับค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าพี่แมวประเมินจากแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารเนี่ยเขาจะเข้ามายุ่งไหมฮะอิหร่านเขาจะเข้ามายุ่งไหมเขาจะส่งอาวุธนำวิถีมาไหมคะพี่ยังประเมินนะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าแล้วไม่เกิดผลสัมฤทธิ์หรอกนะครับและดีไม่ดีเนี่ยอิสราเอลเขาก็มีกองกำลังอยู่ทั่วทั้งเหนือทั้งใต้อยู่แล้วนะเขาก็สามารถใช้ขีปนาวุธเขาเนี่ยซัดเข้าไปอีกเดี๋ยวก็เป็นปัญหาแบบที่อยู่ในจอร์แดนนั่นแหละสถานทูตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะอาจจะนั้นตรงเนี้ยอิหร่านต้องระมัดระวังอยู่แล้วเพราะถ้าจะใช้มือใช้ไม้ในการยิงมาก็ต้องกลับไปใช้เฮสบอลล์ที่อยู่ในซีเรียเลบานอนนั่นแหละเป็นหลักในปฏิบัติซึ่งปัจจุบันนี้พอพื้นที่มันไกลโอ้โหมันและขนาดเดียวกันเนี่ยถ้ายิงนำวิถีมาเนี่ยนะมันไกลไงจากตอนเหนือก็จะลงมาตอนใต้เนี่ยยังไงเครื่องสกัดกั้นนะฮะ
พาทริออตของอิสราเอลเนี่ยเขาจัดการได้ก่อนแน่นอนเพราะพวกเนี้ยเขารับสัญญาณเตือนภัยก่อนเป็นหลักร้อยกิโลสามารถทำลายก่อนที่จะมาถึงเป้าหมายเนี่ยเป็นร้อยกิโลนะไม่ใช่เป็นหลัก10กิโล5กิโลเป็นหลักร้อยกิโลนะครับโดรนเดินนำกันเขาสามารถสกัดกั้นก่อนได้เป็นร้อยกิโลฉะนั้นประสิทธิภาพตรงเนี้ยเขาไม่ได้กังวลเพราะแผนยุทธการเนี้ยแสดงเขาวางไว้แล้วกลัวการตอบโต้ก็วางกำลังไว้ทั้งใต้ทั้งเหนือไอ้ตรงเหนือก็ไว้สำหรับตอบโต้พวกอาวุธนำวิถีที่จะยิงมาส่วนตอนใต้ก็มีหน้าที่มากวาดล้างตามแผนปฏิบัติการใช่ครับค่ะพี่หมาวันนี้ลองเรียนถามพี่แมวตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคุณไบเดนเขาก็ทราบแหละว่าทางด้านของคุณเนทันยาฮูเนี่ยเขาเอาอยู่ก็เลยคุยกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณโจไบเดนบอกเดี๋ยวจะขอประกาศแบบนี้นะเพื่อผลทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเองเพราะก็มองออกว่าทางด้านของอิสราเอลก็คือน่าจะรับมือได้แล้วเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะใช่ครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับที่ว่าอาจจะคุยกันข้างหลังอะนะแต่พอดีเราไม่มีใบเสร็จไปว่าเขาคุยหรือไม่คุยนะแต่สภาพการรับรองรู้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยเราถึงบอกไงพอที่จะโดนศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งจริงเนี่ยจะโดนเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นฆาตกรนะฆ่าประชาชนนะเขายังไปเฮ้ยเมกันกลับไปซัดศาล ICC ซะอีกว่าไม่งั้นฉันจะออกกฎหมายเหมือนกันนะเพื่อจะมาเล่นงานบุคลากรของ ICC เหมือนกันอันเนี้ยตอนนั้นมันสามารถอนุมานและประเมินได้เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกก็ยังสนับสนุนกันแต่ในจังหวะเนี้ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจอะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์อิสราเอลมีเพียงพอต่อการปฏิบัติการแต่ตรงนี้ผลทางการเมืองของสหรัฐไม่ได้ถ้าไม่ออกมาพูดและตูมตามไปเนี่ยแล้วเกิดมีใครไปปล่อยข่าวว่านี่ไงอาวุธกระสุนที่ทำลายตอนเนี้ยสหรัฐเพิ่งส่งมาสหรัฐก็เสียหายเลยจากนั้นก็ต้องรีบสื่อสารออกไว้ก่อนซึ่งเป็นการถูกต้องในทางกลยุทธ์ที่ต้องดำเนินการในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองใช่ครับอ๋อนี่บนหน้าสื่อตะวันตกที่เขาบอกว่าเหมือนเขาแตกหักที่เป็นละครเหรอครับพี่แมวน้องฝั่งอันนี้แน่นอนครับเขาเป็นสีสันของสื่อเป็นสีสันของสื่อนะฮะมาให้มันดูเร้าใจหน่อยอย่างเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเดนายาฮูเนี่ยเขาปฏิบัติการตรงเนี้ยเอาละและขณะเดียวกันที่เขาปฏิบัติการตัวนี้ไม่ใช่เขาในเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ถูกต่อต้านหรืออะไรจากภายในเขานะมันก็ยังมีคนที่เดินขบวนไม่เห็นด้วยเพราะว่ากลัวจะเป็นเกิดความรุนแรงอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการของเขาใช่ครับอืมค่ะไอพี่แมวคะอย่างที่เขาแบบตั้งข้อสังเกตกันว่ารอบนี้เนี่ยทางคุณโจไบเดนเนี่ยดูแข็งกร้าวมากนะคะเพราะว่าคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาลงนามยุติการวางระเบิดเลย 3,500 ลูกไปยังอิสราเอลก็คือหยุดการส่งทันทีเลยนะคะแล้วก็ทางคุณเนทันยาฮูก็ดูแบบว่าไอ้ดอนแคร์เหมือนกันนะคะบอกไม่เป็นไรลบเดี๋ยวก็ได้คือฟังดูเหมือนว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเขาแตกหักกันเหมือนว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามเลยแต่กลายเป็นว่าจุดเปลี่ยนว่ารอบนี้เนี่ยทางด้านของอิสราเอลเนี่ยน่าจะจัดการกลุ่มฮามาสแบบเบ็ดเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่เลยครับตรงนั้นถือว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องการแสดงก็ถือว่าสมบทสมบัตินะครับเพราะยังไงสหรัฐจะมาบอกเฮ้ยส่งไปอีกเนี่ยตอนในสถานการณ์ที่ประกาศแผนยุทธการแบบนี้โอ้อันเนี้ยอเมริกาเสียหายมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแน่นอนครับเขาก็จะต้องสื่อสารไปลักษณะอย่างนี้แหละก็ถูกต้องแล้วแล้วก็แผนการปฏิบัติการอิสราเอลเนี่ยเชื่อมั่นว่าเขามีทรัพยากรเพียงพอแล้วล่ะต่อการดำเนินกลยุทธ์ใช่ครับค่ะพี่แมวเขาอย่างนี้ถ้าเข้าไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสในลาฟาจริงๆเนี่ยมันคนจะไม่เสียชีวิตอีกเหรอคะจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยล่ะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วล่ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นแบบกำลังภาคพื้นเนี่ยแสดงว่าเป็นการต้องเผชิญหน้าเลยนะเพราะก่อนจะถึงภาคพื้นเนี่ยการโจมตีทางอากาศเนี่ยรับรองอิสราเอลจัดมาเบ็ดเสร็จอยู่แล้วล่ะจนมั่นใจเลยเรียกว่าไม่ให้งอหัวขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ปฏิบัติการทางทหารในทางเดินพื้นราบถามว่าจะต้องเกิดการสูญเสียไหมสูญเสียทั้งคู่อ่ะแต่อิสราเอลยังจะได้เปรียบในด้านทางยุทธการอยู่นะครับก็ค่อยๆไล่กวาดล้างมาไล่กวาดล้างมาตรงเนี้ยเชื่อว่าพอเสร็จสถานการณ์เนี้ยเสร็จศึกคราวเนี้ยแล้วมาเช็คผลกันอีกทีเนี่ยก็คงจะเห็นการเสียชีวิตก็เรียกว่าพอสมควรใช่ครับแล้วรอบนี้คือจะเบ็ดเสร็จได้ไหมคะคือสงครามจะบอกว่าสงครามตะวันออกกลางเราไม่ต้องกังวลละถ้าสมมติว่าเขาสามารถยึดได้หมดเลยที่ลาฟาหรือว่าสามารถสแกนได้หมดว่าใครเป็นฮามาสแล้วก็จัดการได้เบ็ดเสร็จนี่คือเราจะเบาใจได้เลยไหมคะพี่แมวว่าคำว่าเบาใจเนี่ยมันได้ไประดับหนึ่งแต่สุดท้ายไม่สุดหรอกเพราะว่าไอการที่มันถอยออกไปเนี่ยก็แสดงว่าบ
บางทีผู้ฮามาสก็ถอยไปพร้อมประชาชนเหมือนกันไม่รู้จะเป็นใครแล้วค่อยกลับมาปฏิบัติการใหม่ได้แต่การปฏิบัติการแบบนี้มันจะเป็นลักษณะเชิงก่อการร้ายละเป็นลักษณะโจมตีโดยขีปนาวุธโดยพวกเฮสบอลเลาะและเฮสบอลเลาะเองเนี่ยก็อาจจะเป็นแปลงร่างเข้ามาอีกเหมือนกันมาดำเนินการการก่อการร้ายแต่ก่อนก่อการร้ายตอนนี้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเขามักไม่จำเป็นต้องเข้ามาเองแต่เขาใช้คนในพื้นที่เป็นคนปฏิบัติการเพียงแต่ส่งไอ้ฉลวดไอ้ไม่ใช่ส่งระเบิดเข้ามาสนับสนุนในการที่จะก่อวินาศกรรมส่งอาวุธเข้ามาที่จะแอบซุ่มโจมตีเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ยกไม่ใช่ยกขยงกำลังใหญ่มานี่ไม่มีใช้แนวนี้แนวปฏิบัติแบบก่อการร้ายใช่ครับฉะนั้ นมันก็คงจะต่อเนื่องไปอีกยาวพอสมควรเพราะว่ามันยากต่อการพิสูจน์ทราบการที่ให้ถอยออกไปแน่นอนไอ้ส่วนที่ปักหลักอยู่เป็นฮามาสแทบจะ 100% น่ะต่อสู้แต่ระหว่างที่ควรถอยปนกับประชาชนไปมันก็อาจจะมีฮามาสเหมือนกันล่ะปนออกไปแล้วค่อยกลับย้อนหลังมาเรื่องก่อการร้ายแทนใช่ครับแสดงว่าถ้าเขาเนี่ยจะแบบรุนแรงขึ้นมาอีกเนี่ยในตะวันออกกลางก็จะเป็นเรื่องของสงครามตัวนั้นจะเป็นสงครามนั้นครับอีกครั้งนึงจะเป็นสงครามที่แบบว่าเอาตัวแทนขึ้นรบกันแต่ว่าจะไม่เปิดกลุ่มกันยังไงก็ตามเถอะไอ้สงครามตัวแทนยังเกิดอยู่ดีเพราะอิสราเอลเนี่ยเหมือนเผชิญฮามาสแต่จริงๆไม่ใช่มันก็เผชิญกับกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลไปด้วยเพียงแต่ว่าในพื้นที่นี้เนี่ยฮามาสเป็นกองหน้ากองหลังเฮสบอลเลาะห์ที่ซีเรียที่เลบานอนและลามไปถึงอิหร่านก็ยังมีอยู่ตามปกติแต่ตอนนี้ใช้กำลังปฏิบัติการในพื้นที่คือฮามาสเท่านั้นเองแล้วพอในส่วนของทะเลแดงปฏิเสธไม่ได้ของเยเมนที่ฮูตีเป็นคู่รักคู่แค้นอยู่ก็ยังดำรงคงอยู่ใช่ครับค่ะพี่แมวคะแล้วอย่างประเด็นของอิหร่านเนี่ยเราวางใจได้ไหมคะว่าจริงๆอิหร่านเขาก็ไม่อยากทำสงครามถึงว่าแล้วมันจะมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาแบบเขาเรียกว่าต่อต้านอีกรอบนึงหรือพูดง่ายๆคือทำสงครามกับทางอิสราเอลอีกรอบนึงคือณตอนนี้เชื่อว่าในการสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยเขากำลังอยู่ระหว่างการจัดระเบียบและที่เราบอกนะอิหร่านเนี่ยไม่เคยใช้กำลังออกมารบจากข้างนอกหรอกแต่จะใช้การสนับสนุนนะครับแล้วตอนนี้พอเจอเหตุการณ์ที่ทดลองกันอยู่มาเนี่ยนะครับที่อิสราเอลไปยิงที่สถานทูตเนี่ยขีปนาวุธไปเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าการตอบโต้เนี่ยไม่ได้มีการต่อเนื่องยาวนานก็ตอบโต้เพียงเหมือนสั่งสอนว่าเฮ้ยอย่านะรู้พื้นที่นะที่จะทำลายพื้นที่ที่อิสราเอลจะวางอาวุธนิวเคลียร์ยังไงนะอิสราเอลก็บอกก็รู้ของอิหร่านมีนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นแหละอิหร่านไม่ได้ขยายผลต่อเพราะว่าปฏิกิริยาของแนวร่วมทางโลกมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้มาฉะนั้นเขาก็รู้จังหวะจากคนเหมือนกันเพราะสถานการณ์ตรงเนี้ยคนยังเชื่อว่าการเผชิญของอิสราเอลที่สู้รบอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นการสู้รบของกองกำลังทางทหารทั้งคู่ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนใช่ครับค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพูดง่ายๆเป็นการต่อต้านในเรื่องของการทำสงครามเนี่ยที่ส่งอาวุธให้อิสราเอลก็เหมือนว่ามีบางประเทศก็เริ่มระงับด้วยนอกจากว่าสหรัฐอเมริกาใช่ครับใช่แต่ว่าตอนนี้ไงที่พี่บอกอ่ะเพราะว่าแผนปฏิบัติการคราวนี้อาวุธกระสุนระเบิดที่อิสราเอลจะใช้ในการปฏิบัติตามแผนเขาถือว่ามีเพียงพอแล้วถ้าเอามาเติมเนี่ยกลายเป็นล้นด้วยซ้ำไปถ้าเอามาเติมเนี่ยเขาอาจเอาไม่เข้ามายุทธการนี้ด้วยซ้ำไปอาจจะไปไว้ที่ส่วนหลังด้วยซ้ำไปนะครับแต่แน่นอนทางข่าวต้องประกาศออกมาเพราะว่าถ้าเกิดมาเสริมจริงๆเนี่ยไม่ได้มาใช้ปฏิบัติการนะอาจจะไปเข้าคลังข้างหลังเนี่ยแต่ไม่งั้นภาพเสียหายทางการเมืองของสหรัฐมันเสียหายฉะนั้นต้องบอกไปเลยว่าไม่ส่งมาตัดปัญหาไปเลยใช่ครับค่ะบางประเทศก็บอกว่าเอ๊ะกลัวว่าอาวุธมันจะไประเมิดหลักสิทธิมนุษยชนนั่นแหละครับถูกฉะนั้นมันเป็นการสื่อสารแบบที่ว่าเขาเรียกระดับระหว่างประเทศเขาต้องสื่อสารเช่นนั้นไม่งั้นเสียหายสถานการณ์เกิดขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันที่ส่งมาช่วงนี้มันมาใช้ยุทธการนี้ใช่ไหมโอ้ยอันนี้ไอ้คนส่งก็เสียหายด้วยเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นการซื้อขายเนี่ยแหละแต่เฮ้ยไม่ได้เสียหายมันก็เสียหายใช่ครับค่ะพี่แมวคะแล้วอย่างกรณีของทางรัสเซียกับยูเครนอันนี้มันจะเป็นจุดที่มันเชื่อมโยงมาถึงตะวันออกกลางได้ไหมคะรัสเซียยูเครนพี่ถึงบอกไงทุกสมรภูมิเนี่ยข้างหลังมันจะต้องมีมหาอำนาจอยู่ทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้ในระหว่างทางตอนนี้พอดีรัสเซียเองเผชิญกับสถานการณ์ข้างหน้าที่ตัวเองเผชิญอยู่คือเรื่องยูเครนก็ต้องว่าไปแต่ถามว่ายังเกี่ยวข้องสนับสนุนอยู่ไหมมีแน่เป
เป็นทางอ้อมที่จะส่งอาวุธกระสุนอะไรต่างๆเนี่ยมาทางสายอิหร่านพวกนี้ก็จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกขณะเดียวกันของอิสราเอลก็ชัดการสนับสนุนของทางสหรัฐก็มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ประเทศแนวร่วมส่วนทางตะวันออกกลางเนี่ยในที่สุดเนี่ยเขายังไม่เกิดการเป็นเอกภาพฉะนั้นอิหร่านเองก็ต้องเหมือนยืนอยู่เดียวอะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าทางยูเครนและเซเกี่ยวไหมต้องเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าพี่ใหญ่เขาก็ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่พอดีตัวนี้พี่ใหญ่รัสเซียเองก็เผชิญสถานการณ์หน้างานตัวเองคือยูเครนฉะนั้นก็ส่งกำลังใจเพราะยังถือว่าอิหร่านเนี่ยยังมีศักยภาพนะในการที่จะสนับสนุนและก็ส่งกำลังในกับไอ้พื้นที่ให้กับเฮสบอลเลาะห์เข้ามาจัดการปฏิบัติการในอิสราเอลใช่ครับค่ะทีนี้เนี่ยมันจะทำให้เรื่องของการสนับสนุนทางอ้อมของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่ารัสเซียยูเครนก็มีสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนอยู่เพราะว่าเราดูจากงบประมาณนะคะพี่เพราะว่างบประมาณล่าสุดเนี่ยสภาของสหรัฐเขาก็จัดสรรไปให้ที่ยูเครนเยอะเหมือนกันแล้วก็จัดสรรไปหมื่นล้านดอลลาร์เลยใช่จำนวนล้านดอลลาร์เลยนะใช่ค่ะแล้วก็ส่งมาให้กับทางอิสราเอลก็เยอะเหมือนกันนะคะเราก็เลยมองว่าเขาคือเขาเรียกผู้สนับสนุนหลักอะสปอนเซอร์หลักนะคะถ้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองจากที่พี่แมววิเคราะห์ให้ฟังอะบอกว่ารอบนี้เนี่ยคุณไบเดนออกมาบอกเนี่ยก็คือรักษาคะแนนเสียงเอาไว้เพราะว่ามันเริ่มไปกระทบกับการเสียชีวิตของคนจำนวนมหาศาลนะคะแล้วก็ทำให้คนถึงว่าหลักมนุษยธรรมละนะครับเป็นภาพประชาชนน่ะเขาถึงระมัดระวังใช่ครับตามและหลายประเทศก็หยุดส่งอาวุธให้ละมันก็คือไม่ต้องการจะเข้าไปทำลายเรื่องหลักมนุษยธรรมที่เป็นไปได้ครับพี่ถ้าใกล้ๆเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสงครามน่าจะเริ่มสงบลงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาต้องแบบคำดาวลงละแผ่วๆลงละเป็นไปได้ไหมคะคือณตอนนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็คงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแล้วไงเพราะว่าประมาณออกมันผ่านไปแล้วมันทำให้ฝ่ายปฏิบัติการของประเทศที่เขาไปช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็ตามไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลก็ตามเนี่ยได้รับงบประมาณไปแล้วฉะนั้นสามารถไปบริหารจัดการได้แล้วเขาไม่มีความจำเป็นต้องมาตะโกนอยู่ข้างหน้าชัดๆก็อยู่ข้างหลังไปเพราะว่าสำคัญที่สุดอ่ะเพราะงบประมาณมันมาเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่มาสิเนี่ยน่าคิดน่าสงสัยแต่ว่าถ้าตอนนี้มันเบ็ดเสร็จเลยทั้งทุกสมรภูมิถือว่าเกื้อกูลหมดไม่ว่าจะเพราะทางยูเครนก็ตามนะทางอิสราเอลเนี่ยก็ตามนะทางแล้วก็มีบางส่วนด้วยไปทางทะเลจีนใต้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมมันเท่ากับดูแลเบ็ดเสร็จหมดแล้วใช่ครับอ๋อค่ะนั่นก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องดูแต่ละสมรภูมิใช่ไหมคะพี่แมวใช่เลยใช่แต่ละสมรภูมิเนี่ยถ้าสหรัฐอเมริกาเขาแบบว่าเขาหยุดบทบาทลดบทบาทเขาลงใช่ครับก็มันก็จะไม่ปะทุรุนแรงขึ้นมาอีกใช่ครับเพราะตอนเนี้ยเพราะว่าถือว่างบประมาณแล้วทางนี้ก็ไปทำแผนปฏิบัติการอะไรก็ว่าไปเองแล้วนี่เขาไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรละเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องส่งเครื่องบินเข้ามาโจมตีด้วยไม่ได้ส่งกองเรือเข้ามาปฏิบัติการด้วยเขาไม่ได้ส่งอะไรเขามีงบประมาณแล้วก็ขีดความสามารถของคนที่ได้รับงบประมาณเนี่ยก็ไปจัดแผนปฏิบัติการกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์การส่งกำลังบำรุงได้เบ็ดเสร็จในตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นภาพไปกระทบกับสหรัฐอีกแล้วใช่ครับค่ะก็คือส่งเฉพาะกระสุนเงินสำคัญที่สุดไม่สนับสนุนกระสุนจริงเพราะศักยภาพของแบบประเทศอิสราเอลเนี่ยพอดีเขามีขีดความสามารถในการช่วยตัวเองแล้วประเทศเขาเนี่ยต้องเผชิญกับภัยลักษณะเนี้ยมาตลอดฉะนั้นไอ้การสำรองของเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเขาวางระดับการสำรองไว้แบบยาวนานไม่ใช่วางกระสุนสำรองไว้7 วันแล้วถ้าอเมริกาไม่มาช่วยหมดไม่มีอ่ะวางกันไว้เป็นเดือนเลยฉะนั้นที่มาเสริมยิ่งสบายเขาเนี่ยถือว่าการวางไอ้เรียกว่าทรัพยากรสำรองเนี่ยแข็งแรงกว่ายูเครนมากเลยนะอิสราเอล1ประเทศเล็กกว่าด้วยจริงมั้ย2โอเคฐานะความมั่งคั่งมีฉะนั้นตรงเนี้ยแถมเทคโนโลยีของตัวเองก็ล้ำสมัยเพราะเทคโนโลยีตัวเองเนี่ยไม่ไปต้องง้อสหรัฐก็มีดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขามีความเบ็ดเสร็จในตัวประเทศเล็กได้งบมาช่วยเหลือด้วยขีดความสามารถในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็การวางสำรองเนี่ยเชื่อมั่นว่าเพราะประเทศเขาต้องเผชิญเหตุอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขายันอยู่มันติดชายแดนมันติดกับมีปัญหาทั้งนั้นนี่ฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็ต้องวางกำลังไอ้ทรัพยากรสำรองในการปฏิบัติการยุทธเนี่ยไว้ยาวเรียกว่าหลักเป็นเดือนๆน่ะแล้วจากนั้นมาเมื่อสหรัฐมาเติมก็ไปเข้าคลังกลางก็เท่านั้นเองแล้วจากนั้นก็ดึงมาใช้ฉะนั้นพอสถานการณ์เนี้ยเขาถึงกล้าประกาศไงอเมริกาก็บอกอ่ะงั้นอเมริกาก็ว่าไปเขาไม่ต้องเขาก็ดำเนินการของเขาเองแต่แสดงว่าเขา
ประเมินแล้วเขามีทรัพยากรอาวุธกระสุนเนี่ยเพียงพอต่อการปฏิบัติการครั้งนี้ใช่ครับค่ะพี่แมวว่าเขาเริ่มจะแบบบุกครั้งใหญ่เนี่ยใกล้ๆนี้ไหมคะเพราะเขาเคยประกาศใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าเขาใช้วิธีลุกคืบไปลุกคืบไปลุกคืบไปไม่ใช่แผ่ไปทั้งหมดนะลุกคืบไปลุกคืบไปเพราะว่าการปฏิบัติการทางอากาศทีละจุดอย่างเงี้ยใช่เพราะการปฏิบัติการทางอากาศของเขาเนี่ยเขาถือว่าทำลายไอ้ทรัพยากรทางทหารของฝ่ายฮามาสไปแล้วฉะนั้นไอ้ความปลอดภัยบนผิวพื้นเนี่ยพื้นดินเนี่ยเขาถึงลุกเข้ามาได้แต่เพียงเขาลุกมาเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายของเขาที่กำหนดพิกัดละแยกหน่วยปฏิบัติการค่อยๆไปลุกคืบไปลุกคืบไปลุกคืบไปไม่ประมาทค่ะใช้เวลาบ้างแต่เชื่อว่าไม่ยาวนานเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนด้วยรถแล้วนี่ด้วยรถถังแล้วใช่ไหมด้วยรถไอ้ส่งกำลังบุคคลรถยานเกราะรถล้อยางต่างๆใช่ครับโอ้แต่สหรัฐอเมริกานี่ดีดตัวออกแบบสวยงามมากเลยนะคะนั่นแหละสวยงามมากเหมาะจังหวะจริงๆเพราะช่วงนี้แล้วต้องดังนะและการสื่อถือว่าสื่อแรงสื่อดังเพราะว่าแรงมากสื่อดังเนี่ยเพราะไม่งั้นแล้วหมายการแสดงหน้าไมค์ก็ไม่ธรรมดาท่านไบเดนใช่ครับค่ะพี่แมวประเมินหลังจากที่บุกลาฟาครั้งใหญ่เนี่ยก็จะมีอะไรที่รุนแรงไหมเผื่อแบบพวกเราจะได้ลองเตรียมตัวไว้ว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมกับสินทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าราคาน้ำมันก็ขยับเป็นช่วงๆนะเวลามีสงครามขยับขึ้นพอสงบลงก็ขยับลงเหมือนทองคำเนี่ยคือณตอนนี้ถ้าเราดูจากสถานการณ์จริงและปฏิบัติการที่ลาฟาเนี่ยมันไม่ไปกระทบในช่องของไอ้ทะเลแดงนะฉะนั้นณตรงเนี้ยมันก็เลยอะไรเรียกว่ามันก็ไม่ไปกระทบตลาดของน้ำมันมันก็ยังเป็นเรื่องภายในที่อิสราเอลจัดการแต่ไอ้คนที่ต้องระมัดระวังแล้วหงุดหงิดน่ะก็คืออียิปต์ที่ติดกันนั่นแหละเพราะว่ามันอะไรเรียกว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงไหมเพราะว่าด่านมันติดกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องดูแลกันไปในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็มนุษยธรรมแต่เราเห็นชัดนะเพราะเรื่องสหรัฐเนี่ยเขายังได้แต้มเพราะว่าเขาเหมือนบอกห้ามอิสราเอลในเรื่องเนี่ยแหละการที่จะปฏิบัติการรบแต่ในเชิงมนุษยธรรมเนี่ยอ้าวเขาก็มีกองเรือไปจอดที่เมดิเตอร์เรเนียนที่พร้อมจะดูแลประชาชนตอนที่ตรงหลักราฟาเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็ตัดอะไรหมดละแต่อเมริกาก็ยังเอากองเรือไปไว้ที่นั่นแล้วก็ส่งกำลังบำรุงให้กับประชาชนเขาก็ยังอเมริกาก็ยังมีภาพแต้มบวกตรงนี้อยู่ใช่ครับโอ้โหแต้มทั้งแบบว่าดีดตัวออกจากการที่จะสนับสนุนให้ไปละเมิดเรื่องของหลักมนุษยธรรมแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยได้สองแต้มเลยนะครับใช่เพราะหนึ่งเฮ้ยระเบิดไม่ส่งสองกองเรือที่จอดไม่ใช่มาเสริมการยุทธให้อิสราเอลนะเป็นกองเรือมนุษยธรรมไม่ใช่กองเรือปฏิบัติการรบนะอันนี้ผลมาจากเรื่องเป็นนักการเมืองจริงๆเลยนะ 100% ใช่ใช่ใช่มันเขาต้องทำภาพเป็นบวกอย่างเดียวห้ามเป็นภาพลบใช่ใช่แล้วอย่างกลุ่มติดอาวุธนี่พี่แมวช่วงนี้ก็เจิงเงียบๆไปเลยนะคะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เราเห็นชัดนะเพราะว่าตอนที่มันมีการปฏิบัติการที่ระหว่างอิสราเอลเปิดฉากแล้วมีอาหรับเผชิญหน้าตรงๆเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าแนวร่วมอิหร่านเนี่ยพอน้อยแล้วพออิหร่านหยุดไปเพียงแค่เหมือนจะสั่งสอนอะแล้วก็หยุดไปนี่มันก็ทำให้พวกแนวร่วมของอิหร่านเองเนี่ยก็เกิดความชะงักชะงันเหมือนกันนะอ้าวทำไมพี่ใหญ่ไม่เขาจัดการมาอย่างนี้ไม่ส่งกำลังมาถล่มล่ะเอ๊ะทำไมยังปล่อยให้พวกผมไปสู้อย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในแง่จิตวิทยาของพวกเขาฝ่ายเดียวกันด้วยเหมือนกันก็เอ๊ะเฮ้ยพี่ใหญ่ยังไม่ปฏิบัติการยุดเลยแล้วเราจะไปปฏิบัติการแล้วมันจะชนะเหรออย่างเงี้ยมันมีเหตุมีผลของมันอยู่นะเพราะว่าเขาก็ดูกันอยู่ก็ตามเหมือนกันว่าเอ้ยพี่ใหญ่โดนแย่หนวดเสือแต่ทำไมไม่ลุยอ่ะอันเนี้ยมันเป็นข้อพิจารณาอันหนึ่งใช่ครับแล้วก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าอิหร่านที่เขาตอบโต้ในที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าเป็นเพราะว่าไปยุ่งกับเขาก่อนคือไปถึงสถานทูตในซีเรียก่อนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะไปอะไรเขาก็ไม่ยืดเยื้อนะส่งมันเป็นร้อยๆโดนตุ๊บอ่ะแล้วก็จบไปแล้วบอกไอ้อย่าทำอีกนะไม่งั้นจะเจอของขังของแรงแล้วก็จบไปไอ้กองเชียร์เลยอ้าวลูกพี่เอาพวกผมมาแล้วพอลูกพี่โดนลูกพี่ก็รู้สึกเอ๊ะเฉยๆนี่เนี่ยตรงนี้ล่ะเราจะเห็นเลยมั้ยตอนนี้การปฏิบัติการไอ้พวกอื่นๆเนี่ยมันซาไปมันซาไปหนึ่งซาอันนี้ก็ไม่รู้นะอิหร่านเองก็
อาจจะไม่ได้ส่งอาวุธกระสุนสนับสนุนกันเพราะว่าตอบโต้ไปคราวนั้นเนี่ยตัวเองก็เปลืองไปด้วยอยู่แล้วอะนะอันนี้ต้องไปค่อยๆดูสถานการณ์ต่อไปใช่ครับพี่แมวว่าเป็นเพราะอะไรคะที่อิหร่านเขาแบบเหมือนก็เหมือนเขาจะไม่มายุ่งนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงเขาก็แบบสนับสนุนกับกลุ่มติดอาวุธมันกลุ่มที่เขาไม่ได้ไปเผชิญหน้าเองเนี่ยค่ะใช่อันนี้มันเห็นชัดที่ว่าเขาก็วิเคราะห์ตัวเขาเองรู้จากเหตุการณ์ที่เขาเกิดตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าไอ้ฝ่ายปีกโลกมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเสียงออกมาเออแต่มันตรงกันข้ามกับฝ่ายอิสราเอลโอ้มันโผล่เต็มมาหมดเลยใช่ไหมมันก็เลยทำให้เขาก็เอ้ยมันอย่างนี้มันต้องดูแล้วนะครับและขนาดเดียวมันยากเพราะแบบที่เราพูดอ่ะอิทธิพลในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยระหว่างอิหร่านกับซาอุในการชิงการนำเป็นในพื้นที่นี้เนี่ยนะและคนละนิกายด้วยชีนักชีไอซุนีกับชีอะเนี่ยนะครับซึ่งซาอุเป็นซุนีนะครับแล้วก็อิหร่านเป็นชีอะฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วพอผลมันไม่ถูกเป็นกระทบพี่น้องชาวมุสลิมมันกลายเป็นกระทบกับเฉพาะกองกำลังทหารฉะนั้นแนวร่วมเขาก็เลยไม่ได้มีออกมานะและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาผีผามจังหวะไม่ดีเนี่ยนะก่อให้เกิดสงครามยกระดับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมันที่น้ำมันอาจจะต้องมีการขึ้นราคาแต่พอขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ตลาดที่หมายความว่าคนจะได้เปรียบเนี่ยกลายเป็นปีกพวกซาอุแทนไม่ใช่เขาเพราะเขาจะถูกบอยคอตไม่ไปซื้อแต่คนก็กลับมาซื้อทางปีกของซาอุมากกว่าฉะนั้นเขาต้องระมัดระวังในการนำตรงนี้ด้วยมาทุกทางไม่ใช่เฉพาะเรื่องการประการยุทธเรื่องทางเศรษฐกิจเขาก็ต้องมองใช่ครับค่ะมีคนบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณโจไบเดนก็กลัวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดแบบซึ่งกันและกันถูกต้องใช่ไหมทำสงครามยืดเยื้อขึ้นมาแล้วกับเงินเฟ้อมันขึ้นมาอีกรอบนึงก็ทำให้เก็บลงดอกเบี้ยไม่ได้เศรษฐกิจสหรัฐเดี้ยงก็จะมีผลกับการเลือกตั้งอีกโยงไปหมดเลยนะภาพของมนุษยธรรมเนี่ยเขาระมัดระวังที่สุดเพราะว่ามันจะถูกโจมตีไม่ใช่เฉพาะในประเทศเขาเองมันจะเกิดโจมตีจากนอกประเทศด้วยในพวกที่รณรงค์ไอ้สิทธิมนุษยชนแล้วก็มนุษยธรรมฉะนั้นตรงเนี้ยเขาต้องระวังเขาต้องระวังเขาเพราะตอนเนี้ยเขาก็ชุลมุนแค่ไอ้ในประเทศของเขาเนี่ยปาเลสไตน์ลูกคือหมายเวลาต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นเนี่ยเขาก็ต้องระวังว่าการลุกคืนของนักศึกษาก็ตามเดี๋ยวจะลุกลามกลายเป็นเอ๊ะมีการก่อการร้ายเข้ามาสอดแทรกเลยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดไปชัดเจนด้วยนะมาส่งระเบิดจริงๆเนี่ยนะอันนี้ยุ่งเลยคือไม่ต้องมาก็ว่ายุ่งอยู่ในประเทศตัวเองแล้วล่ะสหรัฐฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีความระมัดระวังมากๆเพราะเรายังเห็นนะการเคลื่อนไหวของนักศึกษาปาเลสไตน์เนี่ยมันลุกลามไปเยอะนะเพียงแต่ว่าข่าวสารมันอาจจะไม่มาถึงไทยมากหน่อยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยถือว่าเยอะแล้วก็มันก็อันตรายเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นนักศึกษาปาเลสไตน์อย่างเดียวเนี่ยมันกลายเป็นพวกนักศึกษาอเมริกันด้วยล่ะผสมกันไปด้วยไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะไปสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นฉะนั้นตรงเนี้ยเขาต้องบริหารจัดการภายในประเทศเหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งเขาจากเนี้ยเขาจะระมัดระวังมากฉะนั้นเนี่ยเขาถึงต้องออกมาถึงขังโต้ตอบแล้วชัดเจนเลยไงเพื่อถ้าให้เกิดการเดินขบวนร้องเรียนในหมายเลขต่างๆเนี่ยจะได้เห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลไม่นะไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนั้นเลยก็ว่าไปนี่แหละมันอันเนี้ยมันเราถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยเรามาต่อภาพมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยใช่ครับค่ะในขณะที่อีกมุมนึงรัสเซียกับยูเครนนี่ยุโรปก็ดูกังวลเป็นพิเศษนะฮะพี่แมวเพราะว่าก็แบบเอสหรัฐถ้าคุณเกิดคุณทั้มมาแล้วคุณทั้มบอกว่าอ่ะไม่ยุ่งละจะเป็นแบบว่าอเมริกันเฟิร์สละเราดูเฉพาะเราละไม่สนใจละแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามนี้ก็ยุโรปนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะพี่ใช่เสี่ยงเพราะตอนเนี้ยคือตรงนั้นเนี่ยยุโรปเหมือนเห็นสัญญาณอยู่แล้วไงว่ารัสเซียพร้อมรบยาวไงพร้อมรบยาวฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เขาก็ต้องออกแบบวางแผนการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะตลอดเพราะจากนาโต้เนี่ยพอมันยาวมากไปดีไม่ดีมาสัมพันธ์กลายเป็นยกระดับเป็นทั้งยุโรปไปเลยและขณะเดียวกันในการไปวางกำลังต่างๆแบบที่บอกไว้ไงเยอรมันก็ไม่เคยประมาทแน่นอนเอาโปแลนด์เป็นกองหน้ายันไว้แล้วเอายกระดับเหนือขึ้นไปในทางตอนเหนือตัวไอ้ยูเครนมันอยู่ในตอนล่างยกขึ้นไปก็ไปวางกำลังที่ลัตเวียไว้แล้วไปวางกำลังแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปวางกำลังแบบชั่วคราวนะที่บอกไว้นะคือจะเป็นการวางกำลังไปถึงปี27จนกลายเป็นเต็มรูปแบบ
45กองพันเลยแล้วเป็นประจำการเลยแสดงว่าระมัดระวังว่าตอนเหนือเฮ้ยค่อนข้างปลอดภัยแล้วไปถึงฟินแลนด์ไปต่างๆไปทะเลบอลติกสวีเดนนอร์เวย์เฮ้ยตรงนั้นแข็งแรงแต่ตรงข้างล่างยูเครนก็ต้องเอาโปแลนด์ให้แข็งแรงไว้ค่ะดังนั้นตรงเนี้ยก็แล้วพอยิ่งยืดเยื้อเนี่ยโอ้โหมันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่ารัสเซียมีศักยภาพการลบยาวแล้วก็ประกาศไว้ฉะนั้นเขาก็ไม่ประมาทเขาก็จะออกมาแสดงพลังพร้อมๆกันเหมือนกันให้เห็นว่าเอ้ยถ้ายาวเขาก็พร้อมนะเพราะมันไม่ใช่ยูเครนเพราะเป็นนาโต้อยู่ข้างหลังแล้วถ้ามาเทียบศักดิ์สงครามต่างๆเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลเนี่ยถ้าเป็นนาโต้แล้วโอ้รัสเซียถือว่าน้อยกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเป็นเฉพาะยูเครนกับรัสเซียแน่นอนรัสเซียก็เหนือกว่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับค่ะก็รัสเซียก็ลบกับนาโต้นะคะนั่นแหละนั่นแหละยูเครนก็คือลบกับนาโต้ด้วยมันคือลบกับนาโต้ไปแล้วนะแต่เพียงนาโต้เนี่ยยังไม่ประกาศให้ยูเครนเป็นนาโต้อ๋อมันเป็นกลยุทธ์อยู่นะค่ะจริงๆเนี่ยลบด้วยนาโต้อยู่แล้วล่ะไปสนับสนุนทุกอย่างเต็มที่แต่ใช้โปแลนด์ไปยันไว้แล้วไม่เอายูเครนเนี่ยยกระดับเป็นนาโต้เพราะถ้ายกปั๊บต้องยิ่งพลึบไปเลยแต่แบบเนี้ยให้มีตัวพ็อกซี่ไว้เนี่ยแล้วไปสนับสนุนทางด้านหลังคือโปแลนด์ยันไว้เนี่ยก็ถือว่าในทางการดำเนินการทางยุทธการเนี่ยถือว่าปลอดภัยใช่ครับค่ะก็วันนี้เรียนเชิญพี่แมวมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะคะเพราะว่าเห็นข่าวมาวันสองวันแล้วค่ะพี่แมวจากที่คุณโจไบเดนประกาศแบบลงทุกสื่อที่ใหญ่ๆนะสื่อกระแสทั้งนั้นเลยว่าเขาประกาศเลยว่าไม่ส่งอาวุธให้ทั้งระเบิดทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ส่งให้ถ้าจะบุกลาฟาซึ่งคุณเบนจามินเนทันยาฮูก็บอกเลยนะก็ไม่สนนะคะไม่เป็นไรไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรบุกเดี่ยวก็ได้พี่แมวบอกอันนี้คือเป็นเรื่องการละครนะคะน่าละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลเนี่ยตอนนี้เชื่อว่ารบทั้งเดือนเนี่ยโดยอเมริกายังไม่ต้องส่งระเบิดกระสุนมาเนี่ยอิสราเอลก็มีเพียงพอนั่นแหละเขาก็ถือมั่นไปแต่เขาก็เข้าใจสหรัฐอ่ะเพราะไม่ตอนนี้มันลามเข้าไปในการลุกคืนในมหาวิทยาลัยแล้วมันยิ่งใกล้เลือกตั้งแล้วสหรัฐจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะสมรภูมิเขานะเขาเข้าใจก็ต้องเกี่ยวข้องกับสมรภูมิยูเครนอีกซึ่งใหญ่กว่าเขาอีกฉะนั้นเขาต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่ครับแล้วชัดเจนไงที่เราบอกว่าไอสารไอซีซีอ่ะสารระหว่างประเทศที่จะซัดเนทันยาฮูก็อเมริกาก็มาเปิดหน้าคุ้มครองเลยใช่ไหมแสดงว่าเอ๊ะมันจะตัดขาดกันนี่มันก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ใช่ครับค่ะก็เวลาบริโภคข่าวสารก็ต้องติดตามดูนะคะว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่านะคะอันนี้เราถูกต้องอาจจะข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าดูเหมือนจะแตกหักกันแต่พี่แมวกลับมองบอกว่าไม่ใช่หรอกมันคือเรื่องเขาตกลงกันแล้วล่ะว่าเฮ้ยสหรัฐกับจีนตั้งแต่ของข่าวไม่ต้องสื่อกันนะแต่ถ้าเป็นข่าวต้องสื่อให้มันกระเทือนกันเข้าไว้นั่นแหละอ่ะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางมันนี่แชทนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับทั้งเราครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ